สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากล้อน้ำฝนมากะโดนเติบอยู่ค่ะอันนี้ฝนตกทั้งที่ซีเด้อค่ะบ้านเสาหมองแต่ว่าก็เว้นช่วงปีกโดนอันนี้ตกแล้วค่ะนี่ล่ะเสาหมองเบิ่งข่าวว่าสิมีฝนตกสิมีพายุเนาะสถานการณ์ปะทะของความกดอากาศสูงกับความชื้นของประเทศเฮาก็เกิดฝนแล้วค่ะฝนเริ่มตกแล้วตอนนี้ก็ประมาณ 3:00 นเด้อค่ะตอน 3:00 นฝนตกฝนได้ซาลงน้อยนึงแล้วค่ะได้บรรยากาศทงให้ทงนาอีกพี่น้องฝนตกอยู่ทั้งป่าพุ่นนะพี่น้องค่ะโอ้ฝนตกอยู่ทั้งป่าพุ่นนะค่ะพุ่นนะฟ้าคืมฟ้าแลอยู่ค่ะคาดการว่าสิตกมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องมื้อนี้ฝนตกตกมาเรื่อยๆเด้อให้น้ำเต็มสางพุ่นเด้อน้ำสางก็สิโบกแล้วพี่น้องสิบ่มีน้ำหดพริกอากาศร้อนหลายพริกก็เหี่ยวแล้วพี่น้องพอดีได้ฝนมาพรมให้พอดีก็สิบ่ได้หดตกมาก็สิได้เฮ็ดนาเฮ็ดข้าวต้นยางก็สิใหญ่พูนต้นยางอยู่ฟังพุ่นน่ะพี่น้องสำหมองปลูกไว้ก็สิใหญ่ต่อไปก็สิมีเฮ็ดเกิดเด้อค่ะเพราะว่าสำหมองปลูกต้นยางแล้วก็หาเสื้อเฮ็ดเสื้อหยังมาใส่เนาะค่ะฟังเบิ่งว่าสิออกให้สำหมองบ่คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเด้อค่ะสำหมองกราบเดชบรรยากาศทงให้ทงนาบรรยากาศฝนตกปานพี่น้องเป็นจังได๋แน่เนาะค่ะฝนตกว่าค่ะคิดว่าอาจสิตกทั่วไทยแล้วพี่น้องแต่ว่าอากาศร้อนเด้อค่ะพื้นที่ใดบ่ทันได้มีฝนตกเดี๋ยวก็ไปฮอดดอกค่ะคลายร้อนได้มากเลยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องคลิปหน้าเดี๋ยวพอกันไหมฝนกำลังไหมแล้วค่ะขาวๆพุ่นนะค่ะไปสำหรับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ